สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับช่วงเย็นนี้นะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าโชคดีมากนะครับเรื่องราวของเอ็มปาเป้นะครับก็มีความคืบหน้านะครับกับจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดนะครับเรื่องราวของเกมนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับครอปจะจัดทีมอย่างไรนะครับเรื่องราวของจอร์จชมาเก้นะครับจะเป็นผอ.กีฬาลิเวอร์พูลต่อไปไหมวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของเจอร์เก้นครอปนะครับทีนี้โฟกัสเรื่องดีลเลยเอ็มปาเป้กับลิเวอร์พูลเขาคุยอะไรกันนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของคีเลียนเอ็มปาเป้นะครับวันนี้นะครับเอ็มปาเป้นะครับได้เจรจาบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับกับจอห์นเดวิดยูเฮนรี่นะครับน่าตื่นเต้นมากนะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในอังกฤษในเย็นวันนี้นะครับน่าจะเป็นเวลาเช้าในอังกฤษนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับอนาคตนะครับของคีเลียนเอ็มบัปเป้กับลิเวอร์พูลนะครับกลายเป็นประเด็นใหญ่อีกครั้งในสื่อต่างประเทศรายงานตรงกันนะครับว่าความน่าจะเป็นนะครับที่เอ็มบัปเป้จะไปอยู่กับลิเวอร์พูลตอนนี้มากกว่าเรอัลมาดริดอีกแล้วนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่านะครับเอ็มบัปเป้เนี่ยนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าจะหมดสัญญากับแซงแชแมงนะครับในวันที่30มิถุนายนแต่การหมดสัญญาของเขาไม่เซ็นสัญญากับสโมสรไหนจะได้รับค่าความจงรักภักดีนะครับอีกประมาณเกือบ66ล้านปอนด์อันนี้เป็นเรื่องความจงรักภักดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสเปิดกว้างในเรอัลมาดริดเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าวันนี้นะครับโพในการที่เอ็มบัปเป้จะเลือกไปอยู่กับลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนนี้นะครับเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเคยทราบมาแล้วนะครับว่าครอปชื่นชอบเอ็มบัปเป้แล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่านะครับตามรายงานจากเลอร์กิปตัวของเอ็มบัปเป้นะครับใช้เวลา2ชั่วโมงในการพบกับจอห์นเดอะเบิร์นยูเฮนรี่นะครับเจ้าของลิเวอร์พูลบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับของจอห์นเดอะเบิร์นยูเฮนรี่นะครับหาลือเกี่ยวกับแนวทางการย้ายทีมทีนี้นะครับนักข่าวที่เขียนเดี๋ยวผมลืมเลยว่าใครเป็นคนเขียนบทความนี้นะครับจอร์จโอไบอันนะครับของสปอตนะเขาบอกเลยว่าตอนนี้นะครับตัวของเอ็มบัปเป้เองนะครับยังไม่สามารถที่จะเซเยสกับทีมใดได้เพราะเหตุผลความจงรักภักดีนะครับทีนี้ในการย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับทั้งเอ็มปาเป้นะครับคือก็คุยกับจอห์นเดอะเบิร์นยูเฮนรี่นะครับ2ชั่วโมงกว่านะครับในสื่อเขาบอกกันว่านะเขาไปรับที่โมนาโกไปรับที่โมนาโกไปรับเอ็มปาเป้นะครับแล้วก็คุยอะไรกันไปนะครับเครื่องบินก็ต้องอยู่บนฟ้านะครับก็จะเป็นการสื่อสารแบบเป็นความลับกันอยู่ละนะครับทีนี้ในส่วนของเจอร์เก้นคล็อปนะครับก็คล็อปเคยพูดกับเอ็มบัปเป้บนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเหมือนกันไปแล้วทีนี้ก็จะเป็นจอห์นเดอะเบิร์นยูเฮนรี่ในวันนี้นะครับ2ชั่วโมงกว่านะครับและที่สำคัญก็คือการคุยครั้งนี้นะในรายงานของนักข่าวท่านนี้ในเลอร์กิปเขาบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรเลยซึ่งปารีสแซงต์แชร์แมงก็รู้สึกว่านี่นะครับทำไมเขาถึงจ่ายค่าเหนื่อยปารีสเนี่ยเสนอการต่อสัญญาเอ็มบัปเป้เป็นค่าเหนื่อยที่สุดมหาสุดเลยก็คือ86ล้านปอนด์ต่อปีนะครับคือปัจจุบันนี้นะครับเอ็มบัปเป้ได้รับอยู่30ล้านปอนด์ต่อปีนี่ก็เยอะแล้วนะ9แสนกว่านะแต่สัญญาฉบับใหม่เนี่ย86ล้านปอนด์ต่อปีอะนะครับโห100ล้านยูโรต่อปีเนี่ยเอาง่ายของเดิมคือ 800,000 มากกว่าเดิมเกือบ3เท่าอ่ะตีว่า 900,000 เลย 2,700,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์
นี่คือสัญญาใหม่ที่เอ็มบัปเป้จะได้จากปารีสนะแต่ก่อนหน้านี้เอ็มบัปเป้นะครับได้บอกไปแล้วนะครับว่าเขาจะไม่ใช้เวลาที่เหลืออยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็ดังนั้นการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่นาสเซอร์คาร์ดาฟีมอบให้เอ็มบัปเป้จึงเป็นหมันไปนะครับและที่สำคัญก็คือนาสเซอร์คาร์ดาฟีนะครับได้คุยในพอดแคสต์เมื่อคืนนี้นะหลังจากที่รู้ว่าเอ็มบัปเป้ก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับพอดแคสต์ของโลเทนเอลเมอร์ RMC นาสเซอร์บอกว่าดูผมสิผมพยายามทำอะไรหลายอย่างผมอยากให้เอ็มบัปเป้อยู่ที่ปารีสต่อเขาเป็นผู้เล่นที่ดีสุดในโลกและสโมสรที่ดีสุดในโลกก็คือเปเชเขาเป็นศูนย์กลางของโปรเจกต์ของเราเราทำมาหลายอย่างเราทำบางอย่างได้ผลและมีข้อผิดพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติเรามีทีมที่อายุน้อยนะครับแล้วก็มีนักเตะฝรั่งเศสแบบไม่รีบร้อนระยะยาวนะครับเอ็มบัปเป้นี่คือโปรเจกต์ของศูนย์กลางนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยนะครับก็ต้องอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละมันเป็นเรื่องของกฎของเวลานะครับก็คือเมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไปนะครับเอ็มบัปเป้ได้ประกาศชัดเจนแต่ทีเนี้ยไอ้การคุยบนเครื่องบิน2ชั่วโมงนะครับถ้ามีบทคุยกันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับแต่วันนี้นะเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีการพูดคุยระหว่างเอ็มบัปเป้กับจอห์นเดบิวต์เฮนรี่แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟาบิโอคาร์วันโยกันนะครับก็ยิงประตูแรกให้แล้วนะครับวันนี้นะครับในเกมที่เฮานะครับชนะนะครับลูกยิงลูกนี้นะครับผมมันเป็นในอยู่ในทวิตเตอร์นะครับท่านก็ลองไปดูเองละกันนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวของคาร์วันโยนะครับสามารถที่จะเล่นให้กับคือเอาตรงนะคาร์วันโยนี่พร้อมเล่นมากและการไปที่เฮาส์ครั้งนี้นะกองเชียร์ของเฮาส์นะครับร้องเพลงเชียร์ให้กับคาร์วันโยนะครับและคาร์วันโยนะครับก็เป็นยิงประตูชัยเลยนะครับการผ่านบอลไม่ใช่ใครเป็นไทเลอร์มอร์ตันใช่ไหมที่ยืมตัวไปอยู่กับเฮาส์เหมือนกันนะครับไทเลอร์มอร์ตันนี่ก็ต้องเป็นคนแอสซิสต์นะครับนั่นก็คือค่ำคืนแสนสุขของแฟนเฮาส์ซิตี้นะครับแน่นอนครับการนี่คือประตูแรกของคาร์วันโยนะครับตั้งแต่กลับมาจากสโมสรไลซิกนะครับคาร์วันโยเล่นไป83นาทีนะครับและสโมสรเฮาส์ซิตี้ก็บอกเลยว่าตอนที่เปลี่ยนตัวออกเปลี่ยนคาร์วันโยออกทุกคนในสนามนะครับยืนปรบมือให้คาร์วันโยด้วยนะครับแน่นอนครับการเล่นในเกมนี้นะเขาดวล1ต่อ1กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอ่ะ6ครั้งชนะ6ครั้งเลยนะครับและที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยนะครับสามารถสร้างเกมลุกที่มันได้ลุ้นนะครับแล้วก็ยิงประตูชัยนะครับก็นี่คือความสุขนะครับของฟาบิโอคาร์วาโยหลังจากกลับมาจากไรซิกนะครับนี่นะครับนักฟุตบอลต้องการเวลาลงสนามนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมซาล่านะครับวันนี้ก็ต้องอัปเดตกันไปนะครับผมเชื่อว่าใครที่ดูผลการเอ็กซเรย์นะครับก็ชัดเจนนะครับผมแปะทวิตเตอร์ของทีมชาติอียิปต์ไว้นะโมซาล่านะครับมีอาการตึงที่กล้ามเนื้อหลังดีแล้วนะครับกล้ามเนื้อหลังนะไม่ใช่เป็นแฮมสตริงโชคดีมากและที่สำคัญก็คือจะพลาดการแข่งขัน2นัดในเกมแอฟริกันคัพออฟเนชั่น2นัดถัดไปนะครับจะเจอกับเคปเวิร์ดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งการแข่งกับเคปเวิร์ดเนี่ยทีมชาติอียิปต์ก็น่าจะชนะและเขาก็มองไปถึงรอบต่อไปนะครับก็ในสื่อตามได้เขาบอกกันว่าอันดับแรกนะครับทีมแพทย์ของโมเนี่ยนะครับก็บอกแล้วนะว่าเขาต้องบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังนะครับและที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่แฮมสตริงนะครับในสื่อนะครับโดยเฉพาะรุยวิกตอเรียนะครับก็ได้บอกนะครับว่าไอ้บริเวณหลังกล้ามเนื้อหลังตรงนี้ไม่ได้เป็นจุดอันตรายร้ายแรงนะครับและตัวของเจอร์เก้นคอปนะครับก็พร้อมนะครับที่จะส่งทีมแพทย์ไปทำงานกับทีมชาติอียิปต์นะครับทีนี้นะครับตอนแรกนะครับเขาบอกว่าจะแฮมสิงแต่ไม่ใช่นั่นแหละดีแล้วนะครับก็ถือว่าผมนี่โล่งใจเลยไม่เป็นไรเจ็บหลังเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างนะแต่หลังนี่น่ากลัวถ้าใครเจ็บหลังเนี่ยนะครับทีนี้ตัวของโมนะครับก็ต้องพักฟื้นนะครับและที่สำคัญก็คือแถลงการของการเอ็กซเรย์เนี่ยนะครับก็จะพลาดแค่นั้นแหละเกมที่ผมบอกไปนะครับ
อียิปต์นะครับจะพบกับผู้นำในกลุ่ม B นะครับแต่เจอกับแคปเวิร์ดในวันจันทร์ก่อนนะครับเป็นเกมแรกและหลังจากนั้นก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะอียิปต์น่าจะเข้ารอบอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่จบนะในส่วนของตัวของโมเองนะครับก็น่าจะแฮปปี้นะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บมันไม่ใช่แฮมสตริงนะครับแต่ทีนี้นะครับตัวของโมเองนะครับก็ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อส่วนหลังเนี่ยถ้ามันไม่รุนแรงนะนั่นก็หมายความว่าแอฟริกันคัพออฟเนชั่นซึ่งโมน่าจะได้ลงวันที่27ถึง29เนี่ยนะครับก็ต้องรอดูเนาะแล้วอาจจะถ้าเกิดเข้ารอบต่อไปเนี่ยโมจะต้องเล่นนะครับรอบรองชนะเลิศในวันที่2ถึง3กุมภาพันธ์ด้วยนะครับก็แค่พักยาวอีกนิดนึงนะครับแล้วที่สำคัญก็คือทรงอินทีมชาติอียิปต์อ่ะน่าจะผ่านทะลุเข้าไปรอบลึกๆแต่โมซาร่านะครับจะกลับมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเร็วที่สุดเนี่ยก็คือเกมที่ทีมชาติเขาตกรอบสมมติว่าตกรอบแต่ไม่ตกนะคาดว่าจะไม่ตกถ้าตกรอบเนี่ยเร็วสุดก็คือมาเยือนเชลซีวันที่31ถ้าตกรอบนะแล้วก็ถ้าตกรอบช้าอีกนิดนึงก็อาจจะได้เล่นเกมกับอาร์เซนอลในวันที่4กุมภาพันธ์ต้องไปเยือนอาร์เซนอลนะครับก็อันนี้ก็คือเรื่องราวของโมซาร่าทั้งหมดนะครับแค่เจ็บแผ่นหลังประมาณนี้นะครับก็พัก2นัดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเตอร์เกลเคเรสกันนะครับว่าเกี่ยวอะไรกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับคือมันไม่ค่อยมีข่าวนะแต่วันนี้เกี่ยวนะครับวิกเตอร์เกลเคเรสนะครับหรือจะอ่านวิกตอร์ก็ได้นะวิกตอร์เกลเคเรสก็ได้อ่ะโอเคอ่านนั้น2อย่างนี่แหละนะครับเขาบอกว่ากองหน้าวัย25ปีคนนี้นะครับของ Sporting Lisbon เป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบตอนนี้กองหน้าที่สมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับคำจำกัดความคำว่าสมบูรณ์แบบก็คือครบเครื่องนะครับคือนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับพยายามที่จะเซ็นสัญญากับเกลเคเรสซึ่งยิงไปแล้ว22ประตูจาก25เกมเกลเคเรสเก่งมากนะครับแล้วก็ลูเบนอามูรินเนี่ยนะครับก็โค้ชก็บอกเลยว่าเราตั้งราคาเกลเคเรส73ล้านปอนด์แต่ตลาดเวลาในตลาดนักเตะเหลือ11วันนะครับคือการตั้งราคา73ล้านปอนด์อย่างเงี้ยไม่มีใครซื้อหรอกและที่สำคัญก็คือสถานการณ์ของเกียวเคเดสเนี่ยนะครับตั้งราคาแบบอย่างเงี้ยไว้ก็เพื่อที่จะกันคนมาซื้อแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกียวเคเดสนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขาไม่ต้องการที่จะย้ายออกจากทีมไปในช่วงเวลานี้ในสื่อตามเนี่ยเขาบอกว่าการที่เกียวเคเลสนะครับยิงถึง22ลูกเนี่ยเกี่ยวอะไรกับลิเวอร์พูลเขาบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลสนใจนะแต่ถ้าลิเวอร์พูลต้องการกองหน้าในแบบฉบับที่เป็นกองหน้าจริงๆอ่ะเกียวเคเลสเนี่ยใช่เลยนะครับก็อันนี้ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าคือความสมบูรณ์แบบของทุกคนเนี่ยมีทุกคนสมบูรณ์แบบหมดแหละแต่ว่ามันจะเหมาะกับลิเวอร์พูลไหมและในขณะที่บาเยิร์นมิวนิกเองนะครับก็สนใจ73ล้านปอนด์เหมือนกันแต่เขามีแฮร์รี่เคนแล้วไงก็รอดูกันนะครับวิกเตอร์เกลเคเรสครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกอนคาโลอินาซิโอกันนะครับก็กล้าปฏิเสธนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลยื่น 51.5 ล้านปอนด์แต่เขาไม่ไปนิวคาสเซิลนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่ากอนคาโลอินาซิโอนะครับปฏิเสธที่จะไปร่วมทัพนิวคาสเซิลนะครับและที่สำคัญก็คือเขารอคำตอบจากลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับที่ต้องการเซ็นสัญญากับอินาซิโอนะครับก่อนตลาดเดือนมกราคมเนี่ยนะครับการฉีกสัญญานะครับจาก45ล้านยูโรถูกเพิ่มเป็น60ล้านยูโรนะครับหรือมัน 51.5 ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะสโมสรนะครับไม่ต้องการขายอินาซิโอออกไปในตอนนี้นั่นก็หมายความว่าราคาของอินาซิโอจะต้องใช้ในช่วงของซัมเมอร์ที่เท่านั้นนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเวลา10วันเนี่ยปิดดีลยากมากเลยเพราะว่ามันต้องโหเร่งทุกอย่างเดินทางอีกนะครับก็สรุปนะครับกอนคาโลอินาซิโอปฏิเสธนิวคาสเซิลอย่างเป็นทางการแล้วก็รอโอกาสที่จะมาอยู่กับลิเวอร์พูลหรือแมนยูก็ได้รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์เก้นคล็อปนะครับวันนี้นะครับเจอร์เก้นคล็อปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับคล็อปบอกอะไรแล้วบ้างอ่ะคล็อปบอกว่าอันดับแรก
โมซาลานะครับก็เหมือนที่ผมรายงานไปนะครับโมซาลาต้องพัก2เกมเจ็บบริเวณแผ่นหลังนะครับทีนี้นะครับตัวของโมเองนะครับเมื่อมีอาการบาดเจ็บนะครับเขาก็ต้องพักแต่ก็ถือว่าการเจ็บแผ่นหลังดีกว่าแฮมสตริงนะครับทีนี้ตัวของแอนดรูโรบสันโจเอมาติปนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะลงสนามได้แต่เราเห็นเซสชันการซ้อมของแอนดรูโรบสันละนะครับโจเอมาติปนี่ปิดเทอมนะซีมิกัสนะครับก็ต้องรอเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกันทีนี้ตัวของครอปนะครับได้บอกกับเทรนนะว่าอัปเดตอาการบาดเจ็บของเทรนนะเทรนเดินบนแคทวอล์กได้แสดงว่าเขาก็ลงสนามได้แหละนะครับนักข่าวก็หัวเราะเลยนะครับคือใครอยากถามถึงเทรนน่ะก็เขาเดินอยู่บนแคทวอล์กนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับครอปก็พูดแบบติดตลกนะก็เดินแคทวอล์กนะครับแต่ตอนนี้ล็อบโบ้ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับก็ได้ลุ้นกันนะครับเทนกับล็อบโบ้นะครับก็น่าจะคือเอาตรงนะผมเชื่อว่านะเทนอยู่บนแคทวอล์กก็จริงอยู่แต่คงจะไม่ได้อยู่บนพื้นหญ้าในสนามในการแข่งจริงเพราะว่าผมเชื่อว่าล็อบโบ้กับเทนน่าจะกลับมาในวันเดียวกันนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องราวของจอร์จชามาเคคือถามกันแบบตรงๆนะจอร์จชามาเคจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปไหมวันนี้เจอร์เก้นคล็อปป์ตอบอะไรเจอร์เก้นคล็อปป์รู้นะครับว่าอันดับแรกเลยเนี่ยผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวของจอร์จชามาเคมากแต่อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลนะครับรายนี้มีสัญญาถึงซัมเมอร์นี้เท่านั้นและผู้อำนวยการกีฬานะครับที่ทำงานกับเจอร์เก้นคล็อปป์มาก่อนหน้านี้ก็คือไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแล้วก็จูเลียนวอร์ดนะครับและใครอีกหลายๆคนเนี่ยครอปก็เลยตอบกลับไปว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะต้องมาตอบต้องมีคนอื่นช่วยตอบด้วยครอปกล่าวนะครับแต่ครอปก็บอกว่าผมเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับกับจอร์จชมาเค่นะและที่แน่ๆนะครับจอร์จชมาเค่นะครับก็เป็นคนที่วางแผนนะครับในการเซ็นสัญญากับโซวอตไลน์เอนโดกาเวนเบิร์ชและแม็กอลิสเตอร์มาทุกคนทราบดีนี่คือผลงานของเขานะแต่การที่สโมสรจะต่อสัญญากับจอร์จชมาเค่มันต้องคุยกับอีกคนนึงที่ไม่ใช่ตัวของครอปแต่ครอปยืนยันผมทำงานกับใครก็ได้ผมทำงานกับใครก็ได้ครอปกล่าวนะครับและอย่างหนึ่งนะครับในสื่อต่างประเทศในข้อมูลเชิงลึกนะเรื่องอย่างเงี้ยครับเรื่องการหาผอ.กีฬามาไม่ต้องมาพูดกับครอปหรอกและอาจจะเป็นหน้าที่ของ E&I เพราะว่าใครก็ทำงานกับผมทำงานกับใครก็ได้นี่คือสิ่งที่ครอปกล่าวนะครับในช่วงเวลาที่ผมทำงานอย่างนี้นะครับกับจอร์จชมาเค่เนี่ยนะครับคือเราชัดเจนนะครับว่าจอร์จชมาเค่เนี่ยนะครับครอปไม่ได้เป็นคนเลือกนะการที่ชมาเค่มาทำงานนี้ครอปไม่ได้เป็นคนเลือกก็จะเป็นผู้บริหารของลิเวอร์พูลนั่นแหละนะครับที่เลือกมาทำงานนะครับครอปก็เลยบอกว่ามันก็เลยเป็นการคุยที่ง่ายดายก็คือเพื่อนของเขาไงแต่อะไรก็ตามนะครับข้อมูลของครอปเนี่ยเขาสันนิษฐานกันว่านะครับชมาเก้อาจจะจ้างแค่ปีเดียวก็ได้แล้วมันอาจจะกลายเป็นโอกาสของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดที่หลายๆคนหวังไว้ว่าเขาจะทำให้ลิเวอร์พูล 2.0 นะปังกว่าเดิมนะครับเหมือนตอนที่เซ็นสัญญากับเวอร์จิลฟันได้มานะครับก็สรุปนะครับจอร์จชมาเก้เนี่ยนะครับสิ่งที่เจอเก้นครอปกล่าวก็คือครอปไม่ได้ตัดสินในการเลือกผอ.กีฬานะครับไม่ได้มีผลเลยนะและตัวของครอปนะครับทำหน้าที่แค่การคุมทีมการพูดคุยกับตัวของจอร์จชมาเก้ซึ่งเป็นเพื่อนกันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะวันนี้นะจอร์จชมาเก้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะตอบแต่เขามีโปรเจกต์ที่จะต่อสัญญากับชมาเก้เดือนกุมภาพันธ์อยู่นะต้องรอให้ถึงเวลานั้นนะครับอย่างหนึ่งจอร์จชมาเก้เก่งมากในการดูเพชรเม็ดงามนะครับก็คือระดับเยาวชนรากหญ้าขึ้นมาเล่นประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฮนโดนะครับวันนี้นะครับเฮนโดเองก็เปิดตัวนะครับเขาให้สัมภาษณ์สั้นๆเลยเดี๋ยวไปอ่านจะสัมภาษณ์สั้นๆคืออัมสเตอร์ดัมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่แทบรอไม่ไหวที่จะพบคุณแล้วเร็วๆนี้นะครับทีนี้ในเรื่องราวของเฮนโดเนี่ยนะครับในบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มเนี่ยเขาบอกเลยว่าผมขอโทษที่ทำให้คนอื่นผิดหวังเขาพูดประโยคแรกก่อนเลยเพราะอะไรเพราะว่าที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกฎนะที่ทำกฎที่แฟนบอลอังกฤษไม่ยอมรับอะ
นะครับเรื่องนั้นแหละและที่สำคัญก็คือเฮนโดได้บอกนะครับว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามอ่ะที่ทำให้คนอื่นนะครับเข้าใจผิดและผิดหวังเนี่ยผมขอโทษด้วยผมขอโทษด้วยก็คือตัวของเฮนโดเป็นคนกล่าวนะครับถ้าใครไม่พอใจหรือรู้สึกว่าผมทำให้เขาไม่พอใจอ่ะมันก็เป็นเรื่องของผมนั่นแหละแต่มันคือการตัดสินใจของผมนะและผมขอโทษสำหรับเรื่องนั้นผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับก็คือการไปเล่นในซาอุอ่ะเขาเนี่ยไปเล่นเพื่อฟุตบอลและเงินเอาตรงนะแต่ว่าเงินมันยังไม่ได้ง่ายๆนะครับก็มันเป็นเรื่องของภาษีของสาราณาจักรนะครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์นะครับทีนี้กับอาแจ็กซ์บ้างนะครับเฮนโดกล่าวว่านะครับนี่คือหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะอาแจ็กซ์เนี่ยและมีประวัติศาสตร์ในฮอลแลนด์ที่ยาวนานผมโชคดีนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้และจะพยายามก้าวหน้าเพื่อประสบความสำเร็จให้ได้นะครับเฮนโดเองนะครับก็บอกคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของเจมส์แมคคอนเนลนะครับเจมส์แมคคอนเนลคือใครนะครับก็เป็นนักฟุตบอลนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับลิเวอร์พูลอายุ19ปีนะครับทีมเยาวชนลิเวอร์พูลรุ่นอยู่21ปีละนะครับแต่อายุ19ปีนะเจมส์แมคคอนเนลเล่นตำแหน่งกองกลางเหมือนสวมเสื้อหมายเลข53นะครับวันนี้นะครับดูเหมือนว่าเจมส์แมคคอนเนลนะครับได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลเรียบร้อยนะครับก็สัญญาเดิมนะครับจะหมดนะครับจริงๆแล้วใกล้จะหมดละนะครับเขาอยู่ทีมลิเวอร์พูลรุ่นเยาวชนตั้งแต่อายุ15ปีนะครับได้เล่นทีมชุดใหญ่3นัดนะครับก็รอดูกันนะครับว่าตัวของเจมส์แมคคอนเนลจะอยู่ระยะยาวจะเก่งขนาดไหนนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสเวนโกรันอีริกสันนะครับเป็นมะเร็งตับอ่อนนะครับวินิจฉัยแพทย์วินิจฉัยนะมะเร็งตับอ่อนนะนี่นะครับโรคมะเร็งนี้น่ากลัวนะผมบอกไว้ก่อนแต่วันนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องราวของเจอร์เก้นคอฟนะครับที่เชิญสเวนโกรันอีริกสันผมเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้ละแต่คอฟเชิญยังไงคอฟเชิญคร่าวๆนะครับเขาบอกว่ามันเป็นกรณีที่ดีที่สุดเลยนะครับคอฟให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วนะครับสเวนเนี่ยนะครับทำงานในยุคของล็อบบี้ฟาวเลอร์อ่ะใช่แต่อย่างไรก็ตามครอปจะยกห้องทำงานให้1วันครอปจะยกห้องทำงานให้1วันให้สเวนเนี่ยนะครับมาทำงานที่โต๊ะในห้องนี้และที่สำคัญก็คือให้เขารู้จักว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยพัฒนาไปอีกขั้นเขาจะมาวันไหนก็ได้นะเขาจะให้เวลา1วันในการที่ตัวของสเวนโกรันอีริกสันเนี่ยนะครับทำงานแทนตัวของครอปนะครับครอปกล่าวว่าผมไม่รู้จักสเวนเลยนะครับครอปพูดให้กับหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะผมไม่เคยพบกันเลยนะครับกับสเวนโกรันอีริกสันเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับเป็นที่เรื่องน่ายินดีนะครับผมต้องการให้สเวนเนี่ยนั่งที่ม้านั่งของผมในออฟฟิศของผมและทำงานแทนผมได้1 วันนะการอยู่ข้างสนามนะครับมันยากนิดหน่อยสำหรับสเวนก็จริงนะแต่ผมอยากให้เขาเห็นพัฒนาการของสโมสรที่ยอดเยี่ยมตลอดหลายปีที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้เขามาและมีชั่วโมงที่แสนวิเศษที่นี่นะครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์ของเจอร์เก้นคล็อปนะครับได้เชิญสเวนแล้วนะครับสเวนยังไม่ได้ตอบกลับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเดี๋ยวนะผมอัปเดตข่าวนิดนึงนะมันมีอะไรเพิ่มไหมในช่วงเวลาที่เราอัดข่าวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าสู่การทำนายผลแล้วนะครับมีอะไรเพิ่มไหมอ๋อเรื่องราวของ60ล้านปอนด์อะไรเหรอโอเคยังไม่มีอะไรมากนะผมขออนุญาตไปต่อก่อนนะครับคราวนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันนี้นะครับรวมถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับที่ลิเวอร์พูลจะต้องบุกไปเยือนบอร์นมัธในเวลา 17:30 นะครับวันนี้มีใครแข่งบ้างดูตามตารางมาเลยนะครับอาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับเบนฟอร์ดเจอฟอเรสต์นะครับเที่ยงคืนครึ่งนะบอลวันนี้นะครับมี2คู่นะครับก็จะเป็นอาร์เซนอลกับคริสตัลพาเลซ 17:30 นะครับแล้วก็เบนฟอร์ดกับฟอเรสต์เที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับ 19:00 ตรงนะครับก็จะเป็นเชฟฟิลด์กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็บอร์นมัธเจอกับลิเวอร์พูล 17:30 นะครับส่วนวันจันทร์นะครับ 14:45 ก็จะเป็นไบรตันกับวูฟแฮมตันนะครับ
เข้าสู่การพรีวิวเกมนะครับในเกมนี้นะครับการที่ลิเวอร์พูลจะไปเยือนบอนมัสนะครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายของลิเวอร์พูลแน่นะครับเพราะว่าบอนมัสเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับอันดับแรกเรามาเช็คฟอร์มกันนะครับเจ้าบ้านบอนมัสเนี่ย6นัดหลังสุดนะชนะลวดเลยมีแพ้นัดเดียวคือชนะ5แพ้1 3นัดหลังสุดเนี่ยชนะแพ้แล้วมาชนะก่อนหน้านี้นี่ชนะลวดนั่นก็หมายความว่าบอนมัสฟอร์มดีมากฟอร์มดีจริงๆและที่สำคัญก็คือสิ่งที่อันนั้นกว่าก็คือลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลในเกมนี้นะครับจะไม่มีโมซาร่าและลิเวอร์พูลนะครับ6นัดหลังสุดในตอนนี้นะไม่แพ้ใครเลยและที่สำคัญก็คือ3นัดหลังสุด4นัดหลังสุดคือชนะลวดนั่นก็หมายความว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจสูงแน่ทีนี้ลิเวอร์พูลกับบอนมัสเนี่ยนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บต่างกันลิเวอร์พูลเนี่ยสเตฟานบาเจติกน่องนะครับซิมิกัสโรเบอร์สันก็ยังไม่ได้เล่นแน่มูซาล่าก็ติดแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเหมือนวาตารุเอนโดส่วนเบนดกหัวเข่านะครับเทียโก้คานาล่าสะโพกแล้วมาติดหัวเข่านะครับคือในเกมนี้นะครับโซบอลไลจะไม่ได้เล่นเพราะว่ายังไม่ได้ซ้อมนะครับก็น่าจะกลับมาในวันอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้เล่นพร้อมกับคอนเนอร์บารีนั่นเองนะครับเรามาดูไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของลิเวอร์พูลทีมเยือนกันนะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นอลิสันเบเกอร์นะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นฟันไดกับโกนาเต้นะครับแบ็กซ้ายเป็นโจโกเมสนะครับแบ็กขวาเป็นบรัดดี้นะครับมิดฟิลด์โฮนิ่งบอลนะครับก็จะเป็นแม็กอลิสเตอร์นะครับคู่กลางก็จะเป็นโจนส์กับกาวินเบิร์ชนะครับสามประสานในลูกก็จะเป็นโชต้าหน้าเป้าเป็นนูเยสและลุยดีอาสนะครับก็ถือว่าทีมชุดใหญ่นะครับแค่ขาดโมไปนะครับส่วนเทรนก็ผมคิดว่าในเกมกับบอลมัดก็ยังไม่น่าเสี่ยงนะแต่เทรนเนี่ยกลับมาละนะครับแต่ก็ไม่แน่นะแต่ไม่เป็นไรฟันได้อยู่นะครับมาที่การทำนายผลครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะบุกมาชนะบอนมัสได้2ประตูต่อ1นะครับอีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะบุกมาชนะบอนมัสได้2ประตูต่อ1รอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็จะมืดกันอยู่แล้วนะก็วันนี้นะครับทำข่าวให้ใหม่นะเรามีอะไรลุ้นมากมายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ